สวัสดีจ้ามาพ่อกับย่ากินอีกแล้วนะจ๊ะเนาะยุดป้าสตรอเบอรี่ได้จ้ะเด้อเก็บสตรอเบอรี่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วมานั่งพักผ่อนนี่ย่าหนูจ้ะมากับย่าหนูสวัสดีจ้ามา2คนนะจ๊ะเด้อนี่เก็บได้ย่าเก็บได้2กระทงนี่นี่นี่อันนี้ของย่าหนูนั่นเต็มบ่รู้สิเต็มจังได๋เลยแล้วก็ทั้งกินในป่านะจ๊ะเนาะนั่งกินจักหน่อยก่อนเพิ่นบอกนอนกินซะยายต้องกินทั้งนอนนี่ล่ะจ้ะต้องกินหวานๆพี่น้องกินแล้วจังกลับบ้านนะจ๊ะเนาะมาเก็บกินน้ำด้วยหน่อยกับหวานนะจ๊ะเด้อนี่กินน้ำบวกก่อนมันล้นหลายอายเพิ่นนี่จ้ะมมกินอิ่มแล้วไปจ่ายตังค์นะจ๊ะเนาะโอ้อากาศดีครับพี่น้องทั้งแดดทั้งลมกินของเจ้าของเก็บมาเนี่ยล่ะจ้ะเห็นป่ะกินในปลาเลยนะจ้ะเนาะไอ้น้องกินในเพิ่นเบิ้งนะเจ้าอ่ะไม่บักไงเดี๋ยวกินไม่บักไงไม่บักไงเพียโอ้เต็มปากเต็มปากกัดพอได้ฟันปลอมเจ้าหลุดเด้อฟันปลอมไม่หลุดพี่ของข่อยเห็นป่ะไงหน่วยสำหนาเกือบสำหนาพุ่นเขาปากได้บ่ฮู้เถอะเบิ่งเด้อพี่น้องพุ่นเห็นบ่นี่เขาได้จ้ะเขาปากได้อยู่กินเนี่ยมันบวกก่อนจ้ะมันดันถือบ่ไหวนะจ้ะเนาะเห็นบ่นี่นี่แดดออกแล้วแดดดีๆโอ้ยแสบคักแสบแน่พี่น้องลีตาบ่อย่างนะจ๊ะมันแดดนะจ๊ะเด้อเจ้าบ่ฮ้อนยาสิพับถุงก่อนมันใหญ่ย้อนถุงทาครีมกันแดดมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเด้อทาครีมกันแดดมาแล้วบ่ต้องห่วงมันหน้าสิดำบ่ดำจ้ะทาครีมกันแดดแล้วโอ้ยากี้กันบ่มีไหมถือหยังยากจังซี่ล่ะจ้ะเห็นบ่น่ะโอ้ยอิ่มคักอิ่มเนี่ยไปว่าเป็นท้องบกก้อนแล้วจ้ะเด้อยังสิไปกินก้อนนะจ้ะเนาะกินมื้อเดียวอย่าว่าอย่ากินบะหลั่งแล้วจ้ะเด้อเพราะว่ามันสารแล้วมันบ่มีสารเพิ่นปลูกฟางยางดีปลูกเฟียงข้างล่างเป็นฟางแล้วจ้ะเด้อมันบ่ได้อยู่กับดินเด้เนี่ยมันอยู่กับฟางอยู่กับเฟียงแล้วจ้ะเนาะเอ๊ะมันบ่ย่างมาทางนี้เนาะแซ่บย่ะมากับยายหนูนะจ๋าเด้อนี่แหละนางกินอิ่มเราไปใส่บ่เป็นอยู่นี่นี่ยายกินได้มาแกกินได้เอาไป2อัน2กระทงนี่จ้ะนี่2กระทงล้นๆแม้อายเพิ่นก็เลยสิกินให้มันบกซะก่อนเนาะจ้ะเนาะเพิ่นไผเต็มพอดีนั่นล่ะเจ้าเจ้าของมักล้นคนไทยเนาะจ้ะเนาะเกินหน้าเกินตาเขาให้เอาพอดีเจ้าของเอาล้นพอยัดได้ก็สิยัดได้จ้ะมันยัดบ่ได้อันคอกนั่นใดกับบะลงแม่จ๋าอันเป็นหน่วยเนาะมันมาแม่นเม็ดเข่าพอสิไปคอกไปแขกลงได้คอกนั่นใดกับบะลงมันก็ค้างเฮลอคือเก่าซะก็เลยสิกินซะติมันสิหอยมันบกอายเพิ่นเพิ่นน่ะมาเก็บเองนะจ๋าเด้อเห็นบ่น้อยใหญ่ๆนี่กินก่อนให้มันบกนะจ๋าเนาะเพิ่นมันล้นอายเพิ่นเห็นบ่เจ้าเห็นบ่มันล้นโอ้ยบ้านนี่ยังล่ะกับรถหลายปานใดดอกคนไทยล่ะที่มีแต่บ่เคยกินสตรอเบอรี่ไทยจักเทื่อเด้จังเป็นรสชาติจังได๋แต่สตรอเบอรี่มังนอกมังคนนอร์เวย์นี่ย่างแซ่บเลยจ้ะเด้อออกมาแล้วจ้ะนี่ล่ะตาเห็นยายหนูน้ำนะจ้ะเนาะยายหนูจ้ะเป็นจังได๋สตรอเบอรี่แซ่บบ่ไว้เพิ่นฟังแน่แซ่บหลายกินให้เบิ่งอย่างไวก่อนโอ้เต็มท้องล่ะสิกินยัดลงไปอีกยัดลงไปโหลดยายมันบ่อ้วนดอกเนาะมันอากาศดีแดดดีนะจ้ายเนาะอากาศดีจ้ะโอ้ยยืดตาเด้แดดแต่ว่างบ่ฮ้อนแดดเย็นน่ะบ้านนี้จ้ะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะจ้าเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะ